สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับวันนี้สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับประจําวันที่30กันยายน2567นะครับวันนี้นะครับผมมาพบกับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่ม45นาทีนะครับก็วันนี้เรื่องราวที่เราต้องรีบติดตามกันนะ ตอนน้องรีบอัปเดตข่าวนะครับผมเองยัตื่นเต้นเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีประเด็นใหญ่แมนยูเนี่ยนะครับจะให้โอกาสเอริก h นแฮกนะครับในการคุมทีมกี่นัดแน่เราก็ยังไม่สามารถตอบได้แต่ว่าโปรแกรมการแข่งขันนะครับก่อนคริสต์มาสถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามานับกันตามตารางจริงๆนะครับคริสต์มาสเมื่อไหร่ล่ะมันก็จะมีโปรแกรมไปลันตามเวลานะครับ ก็ลองดูต่อไปละกันผมคงไม่ต้องไปซีเรียสอะไรสำหรับการแข่งขันเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลงานของเอเล็กทริกมันเชิงประจักษ์อยู่ละแต่วันนี้นะเต็งหนึ่งที่จะมาทำงานแทนที่เขาเนี่ยก็เริ่มมีการกำหนดออกมาหลายชื่อนะครับแต่ว่านับปกในวันนี้คือใครล่ะแล้วก็เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเมื่อกี้ถ่ายรูปนะครับในสโมสรใหม่นะก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่า เรื่องราวของการย้ายทีมในตลาดเดือนมกราคมยังมีหลายเรื่องมากนะครับแล้วเรื่องราวของนิวคาสเซิลโปรเจกต์ใหญ่นะครับเรลอยซานนี่สเปอร์นะครับหลังจากชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากำลังลุยบิ๊กดีวนะครับศูนย์หน้าที่จบสกอร์ฮอตที่สุดในยุโรปคนหนึ่งรวมถึงเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซเมนที่สามารถที่จะย้ายทีมได้เลยนะครับ90ล้านยูโรขออนุญาตเข้ารายการเลยครับเดี๋ยวทักไทย สวัสดีแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสสปารีสแซงต์แมงก่อนนะครับดูเหมือนว่าอนาคตของอุสมานเดเมเล่นะครับกำลังจะดับลงไปกับปารีสแซงต์แมงแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับในเกมยูฟาแชเี้ยนลีกนะครับที่จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะแน่นอนครับ ในสื่อเขาบอกกันว่านะครับอุ man le, สมันเดมเบเล่ศูนย์หน้าตัวเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับมีปัญหาทางวินยัยปัญหาทางวินัยเมื่อสักครู่เองนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเองเขาบอกว่าปารีสนะครับตัดสินใจตัดอุสมันเดมเบเล่ออกจากรายชื่อที่จะจะมาเล่นกับอาร์เซนอลในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรายงานระบุนะครับว่าเขาทะเลาะก,กับหลุยสเอซิกเก้ผู้จัดการทีมคนปัจจุบัน อุสมานเดเบเล่เนี่ยนะครับไปทะเลาะกับหลุยส์อินดิเก้นะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าตัวของอุสมานเองนะครับหลังจากทะเลาะเนี่ยก็โดนตัดออกจากชื่อตัดออกไปเลยคืออุสมานเดเบเล่นะครับในปี2017เนี่ยนะครับ135ล้านปอนด์นั้นคือค่าตัวที่แพงมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาด้านวินัยเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาถูกตําหนิจากหลุยส์อินดิเก้และอย่างหนึ่งนะครับในรายงานเขาบอกว่า ตัวของหลุยส์เอนดิเก้เองนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับเขาช,ชื่นชอบชื่นชอบฝีมือที่เป็นอัจฉริยะแต่ไม่ชอบนิสัยเดเบเล่นะครับจะไม่ได้เดินทางไปแองกฤษนะครับและจะอยู่ที่ปารีสเซง์แคมงแล้วก็จะไม่ได้รัดลงสนามในเกมสําคัญเพราะเหตุผลพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับคือส่วนใหญ่แล้วปารีสเซ์แคมเนี่ยนะครับก็จะเฮียบกันนักเตะนะโดยเฉพาะบรรดาซูปเปอร์สตาร์บางราย หลังจากที่เนยมาอะไรอย่างเงี้ยเมซี่อะไรเนี่ยออกไปแล้วเอมบเป้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คืออุสมานเดเมเล่อาจจะพิจารณาย้ายออกจากปารีสแซงแคมงในช่วงซัมเมอร์น่าจะถึงนี้ได้นะครับก็การทะเลาะก,กับโค้ชเนี่ยนะครับง่ายๆคุณก็ถูกตัดชื่อประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวขององ,องตวนกิสมันนะครับ ผู้ที่คว้าแชมป์นะครับแทบจะเกือบทุกอย่างแล้วเหมือนกันนะครับอุสมันอ่าไม่ใช่อุสมันนะองตวนกิสมันนะครับปัจจุบันนี้อายุ33ปีนะครับวันนี้นะครับได้ประกาศนะครับอำลาการเล่นฟุตบอลนะครับในเกมทีมชาตินะครับตัวขององตวนกิสมันนะครับเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ137เกม137เกมยิงไป44ประตูนะครับองตวนกิสมันเนี่ยนะครับได้ประกาศอำลาทีมชาติ อย่างเป็นทางการแล้วก็เล่นให้รับใช้ชาติมา10ปีนะครับ10ปี137นัดละนะครับ44ประตูออาตกิสมันเองนะครับมีบทบาทในการทำให้ทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018นะครับการยุตินะครับการเล่นในการทีมชาติเนี่ยนะครับเขาได้กล่าวว่าวันนี้ผมขอประกาศอำลาอาชีพนะักเตะทีมชาติฝรั่งเศสด้วยความตื่นตันใจอย่างยิ่ง 10ปีที่น่าเหลือเชื่อความท้าทายต่างๆนะครับช่วงเวลาที่น่าจดจำผมพลิกโฉมหน้าใหม่เปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้สวมเสื้อตัวนี้ถือเป็นเกียรติและเป็นเอกสิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่กิสมันเนี่ยคือใครใส่เสื้อเล่นทีมชาตินะเนี่ยตาทงชาตนะิถ้าอยู่บนหน้าอกเราเนี่ยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะครับเมื่อก่อนนี้เนาะติดทีมชาติยากมากนะ แล้วก็องอตูกิสมันเองนะครับในส่วนของการทาประตูรอบชิงแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับกิสมันเนี่ยเป็นขวัญใจแฟนบอลในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าพูดถึงการเล่นฟุตบอลนะครับเขาคือเอกลักษณ์แต่เขาก็มีการกล่าวอะไรเยอะเลยนะแต่ผมคงจะไม่โฟกัสมากนะครับเพราะว่าเขาเลิกเล่นเฉพาะทีมชาตินะครับนั่นก็หมือวามว่าก็ปิดตำนานไปอีกหนึ่งคนนะครับองตูกิสมันเนี่ยเป็นหนึ่งใน รายชื่ออันดับ4ผู้ทําประตูสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศส44ประตูตามหลังนะครับผู้ทําประตูสูงสุดอย่างโอเวรีเย h ชิรูเทรรีอองรีและคีเดียนเอมปาเป้นะครับอังตวนกิสมันเป็นอันดับ4นะครับก็เล่นเกมสุดท้ายกับกรีซนะครับในยูฟาเนชั่นลีกนะครับเอาชนะเป็นเยี่ยมเมื่อต้นเดือนนี้นั่นคือเกมสุดท้ายแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่อีกเรื่องราวนะครับการย้ายทีมของวิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยนะครับสรุปแล้วค่าตัวเท่าไหร่ในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นๆนะครับอย่างปารีสเนี่ยสามารถที่จะเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โอเซมเฮนได้นะครับแต่ต้องจ่ายเงินมูลค่าประมาณ90ล้านยูโรนะครับในส่วนของทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวกับ วิกเตอร์โอซิเ,เพนพาออะไรเพราะว่าแมนยูมีข้อผิดพลาดจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยนะครับมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนตอนที่ไบยูมิคอยาก,กเซนนะ็นอะแต่แมนยูไม่ขยับนั่นแหละนะครับไม่ขยับเพราะว่ากด PSR ไงมันมีเหตุผลในตัวของมันนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาจนถึงวันนี้นะจริงๆแล้วนะครับแมนเชสเตอร์เดคนควรเซ็นสัญญากับศูนย์หน้าระดับโลกคนอื่นๆอ,อีกอย่างวิกเตอร์โอซิเพนอนะ สุดท้ายแล้วเขาปล่อยให้ยืมตัวจากนาบุรีและในสื่อต่างประเทศก็รายงานว่าตอนนี้นะครับดีลของมิสเตอร์โอเซมเนถูกกำหนดการย้ายทีมอยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรในตลาดเดือนมกราคมนะครับเรามีเรื่องราวที่ต้องลุ้นกันต่อประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาเซิลกันบ้างนะครับนิวคาเซิลก็ถ้าเราฟังข่าวกันจริงๆเนี่ยเขาต้องการขายส่วนใหญ่เพราะว่า ช่องว่างกด P S R เนี่ยนะครับของสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยมันน้อยเหมือนพอาะพีเชลบอกอ่ะทีนี้นะครับเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเดือนมกราคมถ้าเกิดมัดขายตอนนี้มันก็จะทำให้เราเสริมทัพไม่ทันนิวคาสเซิลเสริมทัพไม่ทันในสื่อตามเทศรายงานว่านะครับเอ่อคอลัมวิวสันคอลัมวิวสันเนี่ยนะครับมีกำหนดการคัมแบ็กกลับมาในวันที่นะครับ18ตุลาคม18ตุลาคมนู่นนั่นก็หมายความว่านิวคาสเซิลเนี่ยนะครับ ยังคงต้องใช้งานคอลัมวิลสันคอลัมวิลสันเองนะครับกับอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยนะครับน่าจะได้มีโอกาสลงสนามด้วยกันได้แต่ทั้งคู่ก็ยังเก็บอยู่นะจริงๆแล้วนะครับในส่วนของเอ็ดดี้ฮาวได้กล่าวนะครับว่าจริงๆอะนะครับคอ์ลัมวิลสันเนี่ยนะครับเริ่มมีความคล่องตัวสูงและตัวของเขานะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สาคัญกับเรานะคือถ้าเกิดเขาฟิตเนี่ยเราสามารถใช้งานทั้งอิซักและคอลัมวิลสันได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นพลวัตอะคือ เล่นไปมันก็ต้องมีคนเจ็บบ้างอะไรประมาณนี้นะแต่18ตุลาคมนะครับคือกำหนดการกลับมาของคอลัมวิลสันคาลัมวิลสันเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้ออกจากนิวคาสเซิลในตลาดเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับมันต้องเซ็นเข้ามาก่อนแล้วปล่อยคอลัมวิลสันออกไปก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเันฮากันนะครับก็ถือว่ากำลังเผชิญนะเรื่องราวใหญ่ๆเลยนะครับ ทีนี้ในอันนี้ผมว่าอิงข้อมูลจาก The Standard นะ thestandard.co.uk นะครับมีมีมรายง,งานบอกมาว่า Manchester ์ยูไนเต็ดนะครับยังให้การสนับสนุนเอริกแนแฮกอยู่นี่คือประโยคสำคัญเลยยังให้การสนับสนุนเอริกแอนแฮกอยู่แต่ยังไม่แระยังไม่เปลี่ยนกุญซือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาจะได้รับโอกาสในการคุมทีมต่อด้วยเพราะเกมกับปอร์โตและแอสตันวิลล่า นั่นก็หมายความว่า7เกมหลังจากนี้นะครับแหล่งข่าวระบุเลยครับเดอะสแตนดาร์ดนะ d r d c o u k นะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงสนับสนุนเอริกเทนแฮคกับเกมยูโรปาลีกที่จะต้องออกไปเยือนปอร์โตแต่ก็มีการคาดเดาวนะครับถึงอนาคตเอริกเทนแฮกแบบชัดเจนนะครับแต่ทางสโมสรเน,นี่ยยืนยันนะเขาจะยังไม่ปลดเอริกเทนแฮกออกไปใน2เกมนี้โฟกัสเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่า2เกมนี้นะ เกมปอโต้กับวิลล่านะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับการคาดดาวว่าเอลิแกนแฮกจะไปตอนไหนแน่นอนครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับคือเขาเพิ่งต่อสัญญาไปสัญญาของเตนแฮกก็หมดปี2026มีบวก1ปี15ล้านปอนด์ต่อปีอะ่ะถ้าแมนยูจะปลดเขาเนี่ยแมนยูก็ต้องจ่าย15ล้านปอนด์เต็มๆอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับในสโมสรยังคงยืนยันนะ ยังคงให้เอริกเดนแฮกคุมทีมต่อไปนะครับลองดูต่อไปเรื่อยๆทีนี้ในส่วนของอารันเชลเลอร์ได้กล่าวในโพสต์คั The rest is football The rest is football มีใครบอกผมได้ไหมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือที่ไหนระบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออะไรแผนของพวกเขาคืออะไรคุณลองตอบให้ผมหน่อยเพราะผมไม่รู้เลยว่าพวกเขายุ่งเหยิงและสับสน ในขณะเดียวกันนะครับไม์กาลิชาร์ดผู้ดำเนินรายการของ BBC ก็บอกเหมือนกันทํานองเดียวกันเลยว่าตอนนี้นะฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่าําเสมอเนี่ยทำให้แมนยูอยู่อันดับตารางกลางๆลาลันเชลเลอร์ก็เลยบอกนะครับว่าคุณไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกคุณจําเป็นที่จะต้องกลับมารับแรงกดดันและต้องไม่หลงทางสุคนหลายๆคนพูดถึงควาว่าหลงทางนะครับแล้วก็แน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดแมนเชสเตอร์ูไนตอนนี้เราไม่คาดหวังอยู่แล้วว่าใครจะมาคุมทีมต่อจากเอเดนแฮมไม่ว่าจะมีชื่อของแกลเรตซาเกตหรือใครก็ตามรวมถึงโทมัสซูเคิลอดีตกุนซือของมาเยมินิกสุดท้ายแล้วเอเดนแฮมยังคงได้รับการสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆสัญญาหมดปี2026เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะ15ล้านปอนด์ต่อปีก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับวันนี้ก็ยังไม่ปดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของอันนี้สล็อตนะครับเมื่อก็เมื่อสักหัวขําเนี่ยลิวพูก็ถ่ายรูปหมูเนาะถ่ายรูปหมู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวของอันนี้สล็อตเองนะครับยังคงมีโปรเจกต์สำคัญกับริชาร์ดฮิวพอกีฬานะครับจริงๆแล้วนะครับลิวพูเองนะครับกำลังมองเส้นทางของอาริซอนเบเกอร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดใครฟังเรื่องราวของอาริซอนเบเกอร์ตอนนี้นะ ก็คือบาเยอร์มินิกเนี่ยต้องการเอาเขาไปเฝ้าเสาแทนนอยเออร์ตอนนี้อาริซอนเองนะครับถ้าอันดับตารางของ442อาริซอนเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้นะของ442นะและซาอุดิโประเเป็นทางเลือกที่ไปเล่นได้ในขณะเดียวกันนะครับจอร์จี้มามาดาวิลี่นะครับก็เป็นผู้รักษาประตูที่ฮูปล่อยให้บาริเียยืมตัวเนี่ยฤดูกาลหน้าก็จะมาจ่อไง แต่การคาดการณ์นะครับว่าตอนนี้นะอาริสันเบเกอร์เนี่ยนะครับมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2018 71.6ล้านปอนด์นะครับยังมีฟอร์มการเล่นและศักยภาพที่เต็มที่ของเขาอยู่ในโฟร์2ก็ยังคงยืนยันนะครับอาริสันคือเบอร์หนึ่งของโลกแต่การมาของจอร์จี้จะทำให้การแข่งขันของอาริสันเข้มขึ้นกว่าเดิมการมาในเพื่อบีบอาริสันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอาริสันเบเกอร์วันนี้นะท่านรู้ว่าท่านพออายุมากมากอ่ะ ท่านว่าอาิซอนเหลือค่าตัวเท่าไหร่28ล้านยูโรในทานเฟอร์มัสปัจจุบันไม่น่าเชื่อนะจากปี2018จนถึงวันนี้มันก็ต้องลดตามอายุนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับอลิซอนยังคงเป็นประตูที่เก่งที่สุดในโลกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์ดนซันโชนะครับก็มีอีกหนึ่งเชื้อไฟนะครับคือจอร์นซันโชนะครับได้ให้สัมภาษณ์ในสกายสปอร์ตละ เขาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาแฮปปี้ที่สุดคือหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เขาได้ออกมาพูดกับสื่อเลยนะว่าคือนักข่าวก็รู้งานเขาถามเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วแต่ซานโช่นี่นะครับก็จะมาอยู่กับเชลซีถาวรและการตัดสินใจวุ่นวายตอนนี้ถามว่าตัวงเขายังวุ่นวายอยู่ไหมซานโชตอบว่าจนถึงเวลานี้นะครับโดยรวมแล้วผมมีความสุขมาก ที่ได้ลงเล่นให้กับเชลซีเป็นครั้งแรกและจนถึงวันนี้มีความสุขมากและความรู้สึกยอดเยี่ยมนะครับมันกลับมาแล้วผมซาบซึ้งนะครับในการต้อนรับของแฟนเชลซีจริงๆเสียงปลบมือมันทำให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมนะครับแน่นอนอครอบครัวและเพื่อนๆแฟนบอนลรักเขาผมมีความสุขมากนะครับที่ช่วยให้ Chelsea, ทำช่ช่วยแอสซิสต์ให้กับเชลซีทำอาใคหลายๆคนทำประตูที่เชลซี ผมปรับตัวกับที่นี่ได้ดีเลยแหละแน่นอนเราแค่รักษาโมเมนตัมนะครับและทำงานกับเพื่อนร่วมทีมต่อไปและยังคงที่จะทำงานต่อซันโชเองนะครับก็เรียกกันว่ากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีสำหรับเชลซีก็ถือว่าเป็นการยืมตัวและเซ็นขาดที่โคตรคุ้มค่าวันนี้เขาออกมาพูดถึงความสุขไงนั่นแหละคือการบอกถึงอะไรหลายอย่างที่ต่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองก็ แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับวันนี้เรื่องราวของนิวคาสเซิลก็มีเหมือนกันคืออย่างนี้เรื่องราวของเลลอยซันนี่นะครับสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับกำลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญาแบบฟรีๆกับเลลอยซันนี่คือเนผมก็ไม่ไม่เชื่อหรอกว่าของฟรีจะมีในโลกอะ่ะนักเตะอย่างเลลอยซันนี่จะปล่อยฟรีหรอไม,ไม่ไม่มีทางหรอกแต่ต้องฟังข้อมูลนะครับตามมีการจากเคิร์กออฟไซด์นะ รายงานว่านะครับสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับได้ตั้งลีรอยซานน่อยู่ในกรอบแผนงานความหมายก็คือสิ่งที่นิวคาสเซิลจะไปแตะลีรอยซานนี่ให้ได้ก็คือการที่นิวคาสเซิลจะต้องไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าให้ได้นั่นแหละเขาจะเซ็นสัญญากับล er ีรอยซานนี่ก็ยังไม่ได้ซานนี่ก็ยังไม่ตอบนะว่าจะมานิวคาสเซิลหรือเปล่าแต่นิวคาสเซิลจะต้องเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกก่อนทีนี้นะครับในส่วนของนิวคาสเซิลเองนะครับเขาจะต้องปรับทีมอีกเยอะเลยถ้า ถ้าจะมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์จริงๆนะครับและอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของเลรอยซานเน่เนี่ยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยที่จะมาแทนที่โมซาล a าแต่นิวคาสเซิลนะครับมีเงินก้อนโตสมเหตุสมผลที่สุดที่ยบรยมินกจะรับข้อเสนอแต่ว่าเงื่อนไขของนิวคาสเซิลที่จะเซ็นกับเลรอยซานเ่ได้คือต้องเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ด้วยก็รอติดตามกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอสโคกันนะครับวันนี้พอสโคได้ออกมาคุยถึงสื่อนะเพราะว่าเพราะว่าพอสโคเนี่ยบอกว่าเดลิกเนี่ยตอนนี้นะครับเดลิกเนี่ยไม่อยู่ในมาตรฐานเพราะผมอ่านบทความปุ๊บเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าไม่มันอาจจะไม่จริงทั้งหมดนะเพราะว่าในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับพอสโคเองเนี่ยนะครับได้วิจารณ์ถ้าใครฟังข่าวเมนยูกับผมเมื่อเช้าเนี่ยท่านจะเข้าใจทุกรายละเอียดเลยส่วนใหญ่นะ และผมก็จะบอกว่ารายงานจาก s k y s p o r t หรือ Daily Mail ก็ตามเนี่ยพอสโคได้บอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับตั้งแต่คุณเข้ามาคือเดลิกคุณเข้ามาเนี่ยมีนักเตะที่เก่งกว่าคนอยู่มากแต่ตอนนี้นะครับกลายเป็นเดลิกที่เข้ามาเนี่ยมีผลกระทบต่อเกมอะแค่ไม่กี่นัดดูเหมือนว่านะครับเขาจะถูกกลืนคือกลายเป็นแบบเล่นแบบไม่ได้เก่งเหมือนกับที่เคยเป็นในอดีต ความหมายก็คือพอทีมแย่ก็จะถูกกลืนไปเหมือนกันก็แย่ตามเพื่อนน่ะนั่นก็หมายความว่าพอสโควิจารณ์ย่างี้สิ่งที่พอสโคพยายามอธิบายเนี่ยก็คือการให้เดลิกเนี่ยรักษาโมเมนตัมของการเล่นฟุตบอลระดับท็อปให้ได้เหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่านะครับตัวของเดลิกเองเนี่ยนะครับกำลังลดลงความสามารถของเดลิกกําลังลดลงความเก่งอะความเก่งกําลังลดลงก็ ต้องรอดูช่วงหลังเบรกทีมชาตินะครับว่าเดอริกจะยังคงกลับไปตดทีมชาติฮอลแลนด์แน่ๆแหละแต่ว่าเขาจะแสดงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในเกมทีมชาติแล้วก็หลังเบรกทีมชาติได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่พอสโควิจารณ์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตินซูบิเมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยนะครับซึ่งในสื่อต่างประเทศเขากำลังพูดกันถึงว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ย กำลังเข้าสู่ตลาดแบบดูเดือดแน่นอนนะครับตอนรายงานจากสื่อตามประเทศนะครับบทความของ TBR ฟุตบอลนะครับรายงานว่าสโมสรอาร์เซนอลได้เซ็นสัญญากับมิเกลเมลิโนโมาก็จริงอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมิเกลอาเตต้ากำลังจะขายตัวของโทมัสปาเต้ออกไปและมันตีซูบิเวนี่นะครับกลายเป็นจอมทัพหมายเลข6ที่เขาต้องการมาอยู่กับอาร์เซนอลคืออาร์เซนอลต้องการอะ ในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยพลาดดยูนี้ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับในในสื่อเขาบอกว่าการที่มาร์ตินซูเบอรมินี่เนี่ยปฏิเสธลิเวอร์พูลเพราะว่าเขารับปากเรียวเมริดไว้เรียวเมริดเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับมาร์ตินซูเบอรมินี่นั่นก็หมายความว่าในดีลของมาร์ตินซูเบอรมินี่จริงๆเ่ยเป็นการแข่งขัน3สโมสรแล้วก็คืออาร์เซนอลลิเวอร์พูลนะครับซึ่งต้องการมาร์ตินซูมีในเดือนมกราคมทั้งคู่รวมถึงในสื่อที่เขา ชัดว่าเขาพูดว่านะครับในสื่อจากสเปนเนี่ยมาตินซูเบนี่ได้ตบปากรับคําไปอยู่กับเรัลมาริตแล้วความหมายก็คืออาจจะไปแทนลูก้ามริชในตอนจบฤดูกาลอะไรประมาณนี้นะทีนี้นะครับในส่วนของการนับถอยหลังนี่เขาบอกกันว่ามิเกลอาเตต้าเนี่ยนะครับกำลังตามต้องการคนที่จะมาแทนโทมัสปาเต้มากๆเพราะเขาต้องการขายโทมัสปาเต้ออกไปปาเต้อายุ31ปีละผลงานในสนาม ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับก็ต้องลองติดตามกันไปเนาะเพราะว่าโทมัสปาเต้ก็จริงอะ่ะแต่ลิฟูต้องการมร์ตนซูบิมินี่ก็รอดูการแข่งขันกันนะครับ mm. เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของที่เป็นหน้าปกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของซิมเนอิซากีนะตามนายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับถ้าท่านไปเห็นหน้าปกที่มันเป็นซิมเนอิซากีหรือจะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องอะ่ะ ไม่ต่างกันเลยนะครับสปิเนอร์สก,กี้นะครับกลายเป็นเต็งหนึ่งนะครับท,ท,ที่จะมาคุมทีมแทนเอริกเดนแฮกนะครับไม่ว่าหลังจากนี้นะแมนยูจะปลดในช่วงก่อนหรือหลังคริสต์มาสก็ตามนะครับในสื่อตามางๆเขาบอกกันว่าเป็นที่เข้าใจกันว่านะครับเอริกเดนแฮกเข้าสู่การพิจารณานะครับในช่วงของการเบรกทีมชาติแน่นอนพอตอนนี้พอแข่งเสร็จเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเกมกับปอร์โตเนี่ยเกมกับปอร์โตเนี่ยนะครับกับเกมกับวิลล่าเนี่ยเอริกเดนแฮกไม่โดนปลดหรอก เขาจะได้รับโอกาสและตัวของเซอร์จิมนะผมอ่านอิงข้อมูลจาก d a i l y s t y l ์ฉบับหนึ่งเขาบอกว่าเซอร์จิมเลดคริปลังเลละที่จะปลดเอเลเกนแฮกออกไปเพราะว่าการปลดเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินให้แทนแฮกสิ้าล้านปอนด์น่ะและอย่างหนึ่งนะครับเกรเดสเาเกตเป็นคนที่เซอร์เดนเบฟอร์ดกับใครคนหนึ่งนะที่ชอบอยู่อะแต่ตัวของเซอร์จิมชอบเกรแฮมพอตเตอร์เมื่อวานนี้ผมก็เลยขึ้นหน้าปกและอธิบายฟังไปละทีนี้นะครับในในส่วนของหลังเบรกทีมชาติซ ถ้า2เกมนี้เนี่ยถ้าสมมติผมผมพูดเล่นๆน,นะไม่ได้พูดจริงนะถ้าแมนยูเกิดแพ้ทั้ง2เกมแแพ้ทั้งปอร์โตแพ้ทั้งวิลลาแล้วไปเบรกทีมชาติปั๊บเนี่ยนั่นก็หมายควาาว่านะครับตอนนี้นะซิมเนอิสก,กี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ซิมเนอิสก,กี้เป็นผู้จัดการสโมสรอ,อินเตอร์มิลานซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังไปละเขาอายุนะครับตอนนี้นะซิมเนอิสก,กี้เนี่ยห้าสิบสี่ปีถ้าจำไม่ผิดนะ และเขาเนี่ยนะครับก็คว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์ที่อยู่ในเกาโชซิอาซิเมเนียสกี้อายุ48ปีผมจำผิด48ปีเขาคว้าแชมป์หลายๆอย่างกับอินเตอร์มิลานคือบทพิสูจน์เชิงประจักษ์เนี่ยขาดแค่แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกแค่นั้นเองแต่ปีที่แล้วเข้าชิงก็นี่คือผลงานของซิเมเนียสกี้นะครับก็เป็นตัวเลือกสำคัญเลยที่แมนยูอาจจะพิจารณาเขา เหมาะกับคนที่แทนที่เอลกเกนแฮกมากที่สุดนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะถึงแม้ว่าโอมาเบรดาจะออกมาพูดว่าสนับสนุนเอลกเกนแฮกและต่อสัญญาชบับใหม่แต่ถ้าเกมแพ้ติดติดกันเนี่ยผมคิดว่านะในนี้เป็นความเห็นส่วนตัวละคือก็คงไม่ให้โอกาสหรอกแพ้ติดต่อกันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับก็มีข่าวใหญ่มา2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรสเปอร์เนี่ยหลังจากที่สเปอร์บุกไปน็อกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบผมไม่ใช่ว่าเหลือเชื่อหรอกผมให้เครดิตสเปอร์นะคือการที่สเปอร์เนี่ยนะครับไปชนะที่โอทัฟฟอร์ดได้นี่นะครับล่าสุดนะครับอังเก้ปอสเตโคกูนะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญาผู้ช่วยของโดมินิกซลรันเก้ก็คือวิกตอร์เกียลเคเลส ในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะครับสเปอร์เซนสัญญากับโซเลนเก้65ล้านปอนด์นี่คือการเซ็นสัญญานักเตะที่สไตล์คล้ายแฮนิเคนลมากที่สุดแต่อะไรก็ตามนะครับอาเกปอสเตคโคกูนะครับได้ล็อกเป้าหมายอีกคนหนึ่งก็คือ100ล้านยูโรวิกตอร์เกลเคเลส83.5ล้านปอนด์จากสปอร์ติ้งลิสบอนแน่นอนเขาคือศูนย์หน้านะครับวัย26ปีเป็นชาวสวีดิสฟอร์มการเล่นของนักเตะรายนี้นะครับ54ประตูจาก59เกม เติบโตยิงประตูสูงสุดในทวีปนี้นะครับนั่นก็นหมายความว่าแดนนี่เลว่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์ของอังเก้ปอสเตโคกูหรือเปล่าค่าฉีกสัญญาวิกตอร์เกเคเรสนะครับอยู่ที่ประมาณ83.5ล้านปอนด์นะครับ100ล้านยูโรก็แฟนสเปอร์ไว้หลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันบ้างนะครับเรื่องราวของวิกตอร์ไม่ใช่วิกตอร์เกลเคเรสนะ อาร์เซนอลกับกาเบรียลฮิสุสเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยตกเป็นข่าวตั้งแต่ซัมเมอร์นะครับในการที่จะปล่อยให้กาเบรียลฮิสุสออกจากทีมคือผมมองในในตลาดนักเตะเนี่ยถ้าไม่หาคนแทนก่อนก็จะไม่ขายออกไปทุกทีมเป็นอย่างนี้เกือบหมดเกือบหมดนะไม่ใช่ทุกทีมทีนี้กาเบรียลฮิสุสของอาร์เซนอลนะครับเล่นให้กับอาร์เซนอลเนี่ยในฐานะตัวสำรองหลายเกมเพราะความฟิตของเขา ก็พี่ฮเฮซุสยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะต้องออกจากอาร์เซนอลเขายอมรับละว่าเขาอาจจะต้องออกจากอาร์เซนอลในเดือนมกราคมนี้แล้วก็ในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะครับฟอร์ลินเวิร์สเนี่ยกลายเป็นดีลที่อาจจะเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าคนใหม่ฟอร์ลินเวิร์สเนี่ยนะครับมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีไคลฮา,าวเวิร์สอย,อยู่อยู่กับทีมอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเรนโดทอสซาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่ออกจากทีมเหมือนกับกาเบรียลฮซุสด้วย นันก็หมายความว่าตลาดเดือนมกราคมนี้ของอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงกับตันเฮซุสครับย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในปี2022นะครับแล้วเขาเองเนี่ยนะครับต้องการที่จะลงสนามอย่างต่อเนื่องนะแต่อย่างไรก็ตามถ้ากัปตันเฮซุสออกจากอาร์เซนอลจริงๆเขาจะไปอยู่กับสโมสรมา m e เมลัสซึ่งกําลังเปิดการเจราจากันอยู่นะครับมาเมลัสน่าจะเซ็นสัญญากับกเฮซุสประมาณ40ล้านยูโรหรือประมาณ 35ล้านปอนด์นะแ่งข่าวจากเวตาโอนะครับซึ่งเป็นสื่อในบราซิลแจ้งให้ทราบตามนี้ก็คือเฮซุสออกเนี่ยก็น่าจะกลับบราซิลไปอยู่กับไพมัส40ล้านยูโรรอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็เป็นเลยนะครับเป็นเรื่องราวของมิคาอิลมูริตนะครับเรื่องราวของมิคาอลมูริตนะครับโหตอนย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเจอกับเกมลิเวอร์พูลเนี่ยโหผมนี่กลัวความเร็วของ มูลิกมากๆแต่วันนี้นะครับบทวิจารณ์ของมิคาลมูริตเนี่ยนะครับเชลซียื่นซื้อมา62ล้านปอนด์เนี่ยเป็นค่าตัวที่แพงมากเลยแต่อยางไรก็ตามนะครับดีลเนี้ยเขาชนะอาร์เซนอลนะเขาชนะอาร์เซนอลแต่เป็นความโชคดีของอาร์เซนอลแล้วปรากฏว่ามิคาลมูริตนะครับดิบเกินไปดิบในที่นี้นะครับก็คือเอาโค้ดเอามาปั้นอะแต่มันไม่ได้ผลไงเขาเรียกว่ายิงดิบอยู่นะครับทีนี้ในสื่อเขาบอกเลยว่า จริงๆแล้วนะครับเป็นความโชคดีของอาร์เซนอลด้วยนะครับที่ไม่ได้เซ็นสัญญากับมิคาลมูริตแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาคือสมบัติล้ำค่าของเชลซีที่จะต้องถูกการฝึกรูปแบบฟุตบอลใหม่ให้เข้ากับสไตล์ของเอนโซมานิสกาคือยังคงเป็นเพชรนะเพชรอยู่เนี่ยก็เป็นเพชรนะครับก็รอดูกันนะครับว่ามิคาลมูริตจะเป็นอย่างที่นักข่าวบอกไหมคือคือตอนนี้นะครับก็ต้องพัฒนาตัวเองไปก่อนประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมในค่ำคืนนี้นะครับผมเองนั่งแปข่าวผมก็ยังตื่นเต้นเลยว่าโอ้โหถ้าแมนยูเนี่ยจะปลดเอเดนแฮกแค่2เกมในเกมปอร์โตกับเกมแอสตันวิลล่าเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่สื่อยืนยันเนาะผู้บริหารก็ยังไม่ปลดหรอกนะครับแล้วก็จะปลดเกมไหนเมื่อเช้าผมก็ยังคงขึ้นข้อความไว้ให้นะว่าจะปลดเกมไหนก็ลองนับดูล้กันนะครับ5เกมในลีหลังเบรกทีมชาติเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชัดมาก มื่อเช้าใครไม่ได้ฟังในข่าวแมนยูนะท่านลองกลับไปฟังย้อนเลยผมจะบอกกันเลยว่าหลังจากเบรกทีมชาตินะครับและแมนเชสเตอร์ยูดยังฟอร์มไม่กระเตื้องเนี่ยนั่นก็เหมเายควขมว่าตอนนี้นะครับเขาก็ยังคงที่จะหากุนซือนะครับที่เหมาะสมกับทีมต่อแต่วันนี้นะครับซิมเนอิสกี้ขออิตาลีกลายเป็นติงหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องลองติดตามต่อไปแล้วกันนะครับในส่วนของสเปอร์เองนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันวิกตอร์ไอเกลเคเลส ค่าฉีกสัญญาเนี่ยเชิงประจักษ์รู้กันอยู่แล้วก็คือ100ล้านยูโรหรือประมาณ83.5ล้านปอนด์สเปอร์เนี่ยนะครับหลังจากชนะเนี่ยเขาต้องการศูนย์หน้าแบบสไตรเกอร์คนที่เป็นเหมือนแฮร์รี่เคนเนี่ยที่เชื่อมเกมมามีละสเปอร์น่าสนใจส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็ยังคงสนใจเรลรอยซานเน่แต่นิวคาสเซิลต้องไปเล่นอยู่ฟาเชเบรียก,ก่อนก่อนที่ซูปเปอร์สตาร์เบอร์ใหญ่ของโลกจะมากันนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลมีศักยภาพทางการเงินอยู่แต่ว่า ช่องว่างของกด P.S.R เนี่ยมันแคบไปนะครับถ้าเกิดใครฟังอยู่ตลอดนะแฟนนิวคาสเซิลจะรู้นะครับว่ามันแคบอยู่นะครับโอเคครับในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับท่านมีคําถามท่านพิม์มาเลยนะผมขออนุญาตตอบคําถามแฟนๆนะครับสวัสดีลุงลุงติ้งนะครับไม่ชอบอะไรไม่ชอบเด็กดื้ออะไรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเชลซีด้วยนะครับการได้จอร์สันโชนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยสวัสดีนะครับคุณวิโรจน์นะครับเต้นแฮกเอาท์ใช่ไหม ก็2นัดน,นี้ยังไม่ปลดนะครับสวัสดีคุณบอลพีเคนะครับขอขอข่าวเป๊ปหน่อยจบฤดูกาลนี้เขาจะไม่คุมต่อแล้วเหรออ๋อเรื่องราวของเป๊ปเหรอครับคือคือในข่าวใน,ในตอนที่ผมอัปเดตให้ท่านแค่2ชั่วโมงเอง2ชั่วโมงเองแล้วผมจะบอกว่าในส่วนของเป๊ปกาดิโอลายังมีสัญญาจ,จนถึงปี2025เป๊ปจะมีปี2025นะและที่สำคัญที่สุดนะครับให้รอติดตามในส่วนของ p อ s t ส a าร์ดฟรานซิสโคลโ,โมโนโต,ต่อไป เรื่องของ115ข้อหาเพราะว่าการประชุมที่ลอนดอนผมบอกแล้วว่าสัปดาห์นี้มันจะมีข้อสรุปออกมาข้อสรุปนี้สำคัญมากนะครับก็ให้ติดตามต่อผมเองเนี่ยไม่ได้เตรียมรายละเอียดของเป๊ปแบบละเอียดมาขออนุญาตลองติดตามข่าวไปลิ้นเลยละกันนะครับอันนี้ตอบได้ผมก็ตอบนะตอบไม่ได้ผมก็ไม่ตอบนะครับสวัสดีคุณนรูนนะครับสวัสดีคุณสิทธิพงศ์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสรุนนะครับมามาดาิลีเก่ง ใช่ครับ5นัดหลังสุดตอนนี้เริ่มเริ่มดูดีนะแต่อาริซอนเบเกอร์ยังคือเบอร์หนึ่งของโลกตามข้อมูลจากโฟโตทูเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่ว่าสัญญาเนี่ยนะครับจะหมดในปี2026นะครับอาริซอนมีอะไรอีกหลายอย่างยังดีอยู่นะครับแต่ว่าต้องเช็คอาการบาดเจ็บปีต่อปีนะต้องรอดูต่อไปนะครับสวัสดีคุณยุทธนะครับสวัสดีคุณทวีสินนะครับ FC จากพระนครศรีอยุธยานะครับสวัสดีแฟนเชลซีนะครับจอร์แดนซันโช่ก็จะเซ็นถาวรกับเชลซี เมื่อกี้ในข่าวเขียนบอกไว้แล้วนะครับเซนทาวน23-25ล้านปอนด์อยู่ในเลดเนี้ยนะครับอันนี้นี่แฟนเชลซีรู้อยู่แล้วเนาะโอเคนะครับสวัสดีคุณตั้มนะครับเมโลดี้นะครับแฟนเชลซีใช่ไหมครับโอ้เชลซีกำลังดีเลยนะครับคูตินโยอยู่ที่ไหนแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแต่ผมขออนุญาตยังไม่ตอบนะผมไม่แน่ใจว่าคูตินโยอยู่ที่ไหนนะผมรบกวนท่านเสิร์ชไปก่อนพอดีพอดีผมไม่ได้เตรียมมานะครับขอบขอบคุณมากครับคุณประยูนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะอ๋อเดี๋ยวสรุปข่าวเชลซีมาอีกไหมมีครับมีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้นนปิดเทอมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ปิดเทอมละก็เริ่มจริงๆละ เดี๋ยวจะทำให้นะครับเพราะว่าผมก็สัญญากับแฟนเชลซีไว้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ